ประเด็นร้อนฉาทีเดียวสัปดาห์นี้แน่นอนนะครับใกล้ถึงขีดที่หลายคนบอกว่าจะเป็นเส้นชี้ชะตาของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าตกลง8ปีนับมาตั้งแต่ปีไหนนะฮะจะมีความชัดเจนขึ้นเอาล่ะมาติดตามสถานการณ์ด่วนในห้วงบ่ายกันก่อนบางฉบับก็ลงว่าด่วนบางฉบับก็ลงว่าด่วนมากบางฉบับก็ลงว่าด่วนที่สุดนะครับกกต.ปรากฏว่าตีตกคำร้องของคุณศรีสุวรรณจันยากรณีที่จะให้ศาลรัฐธรรมนูญให้กกต.นั้นยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยปมนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับโดยกกต.เขาก็มีมติหรือว่ามีเหตุผลออกมาโดยบอกว่าส.ส.นั้นได้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วจึงไม่จำเป็นจะต้องพิจารณาเรื่องนี้ครับในวันนี้ครับมีรายงานว่าที่ประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.มีมติไม่ส่งเรื่องวาระการดำรงตำแหน่ง8ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับนายกรัฐมนตรีไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยครับตามที่นายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยยื่นคำร้องเมื่อวันที่5สิงหาคมว่าการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์มีปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญตามมาตรา158ซึ่งกกต.มีอำนาจตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค3ที่สามารถเสนอเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยได้โดยรายงานนั้นระบุว่าเหตุผลที่กกต.นะครับมีมติดังกล่าวเนื่องจากเห็นว่าสมาชิกรัฐสภามีการดำเนินการยื่นคำร้องผ่านทางประธานรัฐสภาเพื่อส่งให้กับศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา82แล้วนะครับเมื่อดำเนินการอย่างนี้ไปแล้วกกต.จึงไม่จำเป็นจะต้องพิจารณาเพราะฉะนั้นกกต.ก็เลยตีตกประเด็นนี้ไปก็เป็นอำนาจหน้าที่ซึ่งวันนี้ก็มีความชัดเจนแล้วที่ทางสภาผู้แทนราษฎรก็มีการส่งเรื่องนะครับไปให้กับศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยซึ่งในส่วนของท่าทีท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยถ้าหากเราติดตามข่าวมาตลอดทั้งวันจะเห็นว่าวันนี้ท่านก็ประชุมยุทธศาสตร์ชาตินะครับและท่าทีของท่านนายกรัฐมนตรีไม่มีการตอบคำถามใดๆกับสื่อมวลชนเลยนะครับเรื่องของปมวาระการดำรงตำแหน่ง8ปีตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยนะครับก็มีสื่อก็มีรายงานว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยก็บรรยากาศวันนี้ก็เดินทางมาปฏิบัติภารกิจตามปกติซึ่งในส่วนของช่วงเช้านั้นซึ่งเราได้ติดตามไปแล้วท่านเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติที่ตึกพักดีบดินทร์ท่ามกลางกระแสกดดันในประเด็นการดำรงตำแหน่ง8ปีโดยมีกลุ่มมวลชนเนี่ยได้นัดทำกิจกรรมแล้วก็มีการนัดหมายว่าจะเดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยเนี่ยนะครับซึ่งก่อนการประชุมสื่อมวลชนก็ได้พยายามที่จะสอบถามท่านนายกแล้วถึงการเตรียมการรับมือกับกลุ่มผู้ชุมนุมต่างๆที่เคลื่อนไหวกดดันแต่นายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้ตอบคำถามดังกล่าวมีเพียงท่านรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณอนุชาบุรพชัยศรีเท่านั้นที่ออกมาแถลงแทนบอกถึงการเตรียมรับมือกับกลุ่มมวลชนว่านายกรัฐมนตรีนั้นก็ไม่ได้สั่งการอะไรเพียงแต่ว่าให้ทุกฝ่ายต้องเฝ้าระวังและก็เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยโดยขณะนี้ก็ได้มีการเตรียมการดูแลความเรียบร้อยกันตามปกติขณะที่ท่านผู้บังคับการตำรวจสันติบาล3ท่านพลตำรวจตรีวรากรอยู่อย่างไทยท่านก็บอกว่าก็ได้มีการเตรียมกำลังไว้พร้อมตลอดนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าข่าวตั้งแต่ช่วงเช้าที่มีการนำเสนอมาทุกช่องเลยนะก็พูดถึงเรื่องของการตรึงเข้มเลยนะพื้นที่รอบทำเนียบรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นการนำเอานะฮะตู้คอนเทนเนอร์นะครับไม่ว่าจะมีการนะฮะเคลื่อนในส่วนของรถควบคุมฝูงชนมาก็ตามเนี่ยนะครับซึ่งในส่วนนี้เองเนี่ยทางด้านของท่านพลตำรวจตรีวรากรท่านก็บอกว่าก็เตรียมพร้อมไว้แล้วก็ไม่มีอะไรที่เป็นที่น่าหนักใจเป็นการเตรียมกำลังตามปกตินั่นแหละส่วนการปิดการจราจรหรือไม่โดยรอบทำเนียบรัฐบาลเนี่ยจะอยู่ในความรับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งผู้บังคับบัญชาก็ยังไม่ได้มีการกำชับเรื่องใดมาเป็นพิเศษนะครับ
สำหรับการตรวจสอบมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยรอบทำเนียบรัฐบาลหลังจากที่กลุ่มมวลชนประกาศเดินทางมาทำเนียบรัฐบาลและมีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนครบาลนางเลิ้งที่ออกประกาศคำสั่งห้ามรถทุกชนิดเดินห้ามหยุดหรือห้ามจอดรถทุกชนิดเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่21ถึง24สิงหาคมก็ได้มีการจัดวางกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกนะครับบริเวณตั้งแต่ถนนพิษณุโลกนะครับแยกนางเลิ้งถึงแยกสวนมิสกวันถนนพระรามที่5ตั้งแต่แยกพาณิชยการจนถึงสะพานอรทัยถนนลูกหลวงตั้งแต่แยกเทวกรรมจนถึงสะพานอรทัยถนนราชดำเนินนอกตั้งแต่แยกมัคควานจนถึงแยกสวนมิสกวันด้วยโดยผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าวันนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังเปิดให้การจราจรเนี่ยนะครับยังคงเดินไปตามปกตินะครับแต่ว่าก็มีการนำตู้คอนเทนเนอร์มาเตรียมไว้แล้วก็นำมาปิดเพียงบริเวณถนนพระรามที่5หน้าศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ถึงบริเวณทางเข้าทำเนียบฝั่งสะพานอรทัยเท่านั้นแล้วก็มีการนำรั้วเหล็กมาเตรียมสแตนบายไว้บริเวณฟุตบาทหน้าทำเนียบรัฐบาลด้วยนะครับโดยหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวก็ยังคงจ้องนายกอยู่นะระหว่างที่ท่านเดินออกมาจากตึกภักดีบดินทร์มาที่ตึกไทยคู่ฟ้าเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีก็หยุดนะค่ะแล้วก็หันมารับไหว้สื่อมวลชนแต่ปฏิเสธการตอบคำถามกรณีที่มีผู้นัดชุมนุมเคลื่อนไหวในวันที่23ถึง24สิงหาคมนะครับโดยท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยหันมายกมือนะครับเบรกคำถามสื่อมวลชนขณะที่คุณอนุชาก็พูดถึงประเด็นนี้ว่านายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้มีการสั่งการอะไรเป็นพิเศษในที่ประชุมด้วยเพราะว่าวันนี้เป็นการประชุมเรื่องยุทธศาสตร์ชาติซึ่งเป็นการให้ความสำคัญกับเรื่องของการประเมินผลรวมไปถึงมีการนำเสนอประเด็นใหม่ๆให้ทุกอย่างเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดำเนินการตามวิสัยทัศน์ของชาติซึ่งก็จะมีการนำเข้าสู่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาต่อไปท่านอนุชายังบอกว่าก็ไม่ได้มีการสั่งการอะไรเพิ่มเติมต่อผู้รับผิดชอบในการดูแลความเรียบร้อยของทำเนียบรัฐบาลและก็ยืนยันว่าพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้มีหมุดหมายที่สำคัญก็คือการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยใช่ค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็จะร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกตินะครับผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากจะมีการนำตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยนะครับไปวางไว้นะครับเพื่อสแตนบายที่บริเวณถนนพระราม5ด้านข้างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครแล้วเนี่ยก็ได้มีการนำเอารถควบคุมฝูงชนเนี่ยออกจากพื้นที่ด้วยหลังจากที่ช่วงเที่ยงเนี่ยได้นำมาจอดไว้นะครับเพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจรในช่วงที่ประชาชนเลิกงานเดินทางกลับบ้านแล้วก็นักเรียนเลิกเรียนกันในช่วงเย็นวันนี้แหละผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่าจะมีการนำตู้คอนเทนเนอร์นะครับและแผงเหล็กกลับมาติดตั้งเพิ่มเติมในช่วงค่ำของวันนี้ครับ22สิงหาคมเพื่อป้องกันพื้นที่ทำเนียบรัฐบาลตามมาตรการรักษาความปลอดภัยเนื่องจากพรุ่งนี้จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยจะเปิดให้เข้าและออกที่ประตู5ฝั่งถนนราชดำเนินเพียงประตูเดียวเท่านั้นนี่เป็นสถานการณ์และความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในขณะที่ผู้สื่อข่าวก็รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลนะครับก็นอกจากที่คุณชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาเนี่ยได้ส่งคำร้องของสสฝ่ายค้านนะครับก็มีการตรวจสอบกันเรียบร้อยแล้วแหละนะฮะวันนี้เนี่ยก็เป็นในส่วนที่จะส่งให้กับศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี8ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยนะว่าจะเป็นอย่างไรนี่ก็ต้องติดตามกันต่อครับใช่ค่ะซึ่งวันนี้ก็ยื่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะที่ศาลรัฐธรรมนูญนะคะผู้สื่อข่าวรายงานนะคะว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนะคะก็เดินทางมารับหนังสือคำร้องนี่แหละค่ะจากกรณีที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของฝ่ายพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเขาเข้าชื่อกันนะคะเพื่อไปยื่นต่อนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ส่งสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตามรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560มาตรา170วรรค3ค่ะ
อย่างไรก็ตามนะคะหลังจากนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะคะเชื่อว่าหลายท่านก็คงจะจับตาดูแหละในการประชุมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญวันพุธที่24สิงหาคมนี้ว่าจะมีการนำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมการพิจารณารับหรือไม่รับไว้วินิจฉัยหรือไม่และตามคำร้องที่ส่งมาให้ศาลหากศาลเห็นว่าปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่ากรณีที่ถูกร้องศาลจะต้องมีคำสั่งให้พลเอกประยุทธ์ยุติการปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยหรือไม่นะคะเมื่อสักครู่พี่แจ็คอัปเดตไปแล้วนะคะในส่วนของกกต.เนี่ยที่วันนี้มีการตีตกไม่ส่งคำร้องปมนายกรัฐมนตรี8ปีเนี่ยในส่วนของคุณศรีสุวรรณเองเนี่ยคือวันนี้เนี่ยนะคะที่มีการกกต.ตีตกไปเนี่ยก็คือไปยื่นกกต.ก่อนหน้านั้นคุณศรีก็เคยไปยื่นนะคะในส่วนของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นมาก่อนแล้วเหมือนกันเมื่อสัปดาห์ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมน่าจะจำข่าวได้กรณีที่ไปยื่นที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยกรณีนั้นเนี่ยก็ไม่รับคำร้องเหมือนกันนะคะให้เหตุผลว่าอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรอิสระอื่นตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญนะคะและวันนี้กกต.ก็ตีตกอีกเหมือนกันตอนนี้ก็ต้องลุ้นอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญเท่านั้นนะคะทีนี้ในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยเนี่ยนะคะกับการชุมนุมของกลุ่มม็อบที่จะมาไล่ท่านนายกรัฐมนตรีในส่วนของกทม.เองเขาก็มีการเตรียมความพร้อมเหมือนกันวันนี้กทม.เขาก็มีการประชุมกันนะคะก็มีคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและพลตำรวจเอกอดิศร์อดิษฐ์นะคะงามจิตสุขศรีที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.พูดถึงการประชุมที่ลานคนเมืองจากการติดตามการชุมนุมของคณะล้อมรวมประชาชนซึ่งนำโดยนายจตุพรพรหมพันธ์และนายนิติธรล้ำเหลือหรือว่าทนายนกเขาเนี่ยนะคะที่เขาจะมีการจัดกิจกรรมชุมนุมกันที่ลานคนเมืองกทม.ระหว่างวันที่21ถึง24สิงหาคมแต่มันก็จะงวดนะคะแล้วก็เข้มข้นก็คือพรุ่งนี้23ถึง24สิงหาคมชื่องานเนี่ยเขาใช้ชื่อว่านับถอยหลัง8ปีประยุทธ์ค่ะเรื่องนี้พลตำรวจเอกอดิษฐ์นะคะบอกว่ายังไม่พบรายงานจากเจ้าหน้าที่กทม.และเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงการสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนแต่อย่างใดค่ะภายในการชุมนุมเนี่ยก็มีการร่วมมือกันดีมีการกำหนดจุดคัดกรองตามมาตรฐานการชุมนุมไม่พบกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมทั้งนี้กทม.เองก็ประสานงานกับสน.สำราญราษฎร์นะคะให้ดูแลความเรียบร้อยของการชุมนุมไม่ให้ผู้ชุมนุมมีจำนวนที่เกินกว่าที่ลานคนเมืองกำหนดไว้ค่ะส่วนคุณชัชชาติเองเนี่ยบอกว่ากทม.มีหน้าที่เตรียมพื้นที่การชุมนุมจัดรถสุขาให้ตามที่มีการขอเข้ามาเท่านั้นสิ่งสำคัญคือต้องไม่ให้ประชาชนในละแวกเดียวกันเนี่ยเดือดร้อนไม่อนุญาตให้ผู้ชุมนุมค้างคืนนะคะเพราะว่ารอบบริเวณเนี่ยยังมีผู้มาออกกำลังกายมีวัดมีร้านค้ามีการสัญจรของประชาชนซึ่งเกรงว่าจะไปสร้างความไม่สะดวกแก่ประชาชนโดยรวมทางกทม.มีหน้าที่เตรียมพื้นที่ชุมนุมสาธารณะให้ตามกำลังที่เรามีลานคนเมืองรับได้ 1,000 คนค่ะแต่หากว่ามีการขยับลงมาบนถนนหรือว่าเคลื่อนที่ไปเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายความมั่นคงนอกเหนือการควบคุมของกทม.เราจะอำนวยความสะดวกในหน้าที่ของเรานะคะผู้ว่าบอกอย่างนี้คุณชาชาติบอกได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีบรรยากาศนะคะการชุมนุมที่สร้างสรรค์ทำให้เห็นถึงเนื้อหาชัดเจนและถือเป็นเรื่องดีไม่มีความรุนแรงแต่ว่าอย่างไรก็ตามเรื่องของการลงถนนเนี่ยจะไปกระทบกับการดำเนินชีวิตของประชาชนได้รวมถึงการสัญจรบนถนนและการลงถนนก็อาจจะทำให้เกิดประเด็นในการชุมนุมที่ถูกเบี่ยงเบนไปด้วยค่ะในเรื่องนี้เนี่ยครับเราก็จะเห็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นล่าสุดซึ่งท่านรองนายกรัฐมนตรีดร.วิษณุเครืองามเนี่ยก็มีการบอกถึงในเรื่องของรัฐบาลว่าพร้อมที่จะชี้แจงในปม8ปีของท่านนายกรัฐมนตรีโดยชี้แจงว่าถ้าศาลสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนายกรัฐมนตรีก็คือพลเอกประยุทธ์เนี่ยยังสามารถนั่งร่วมในการประชุมครม.นะครับในฐานะที่ยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ด้วยครับอาจารย์วิษณุเครืองามนะครับวันนี้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่คุณชวนประธานสภาผู้แทนราษฎรยื่นให้กับศาลรัฐธรรมนูญตีความประเด็น8ปีนายกของพลเอกประยุทธ์ด้วยโดยบอกว่าในเรื่องนี้เนี่ยรัฐบาลเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามว่ารัฐบาลจะต้องเตรียมการชี้แจงอย่างไรหรือไม่อาจารย์วิษณุบอกว่ายังไม่ต้องถึงขนาดนั้น
เพราะยังไม่รู้ว่าศาลจะให้ชี้แจงหรือไม่อาจไม่ต้องให้ใครชี้แจงหรือสั่งให้ใครชี้แจงก็ได้อาจจะเป็นนายกโดยตรงหรือรัฐบาลซึ่งก็คือทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อความเป็นธรรมเพราะเรื่อง8ปีจะเกี่ยวข้องกับพลเอกประยุทธ์คนเดียวก็คงไม่ใช่มันต้องเป็นท่าทีของรัฐบาลจึงยังไม่รู้จะเตรียมอะไรแต่คร่าวๆในใจมีกันอยู่ฉะนั้นหากศาลสั่งมาแนวทางไหนก็พร้อมชี้แจงแต่ขอเวลาหน่อยวันถึง2วันเรื่องนี้ไม่เสียเวลาคิดแต่เสียเวลาพิมพ์เพราะเวลายื่นคำตอบต่อศาลการพิมพ์ต้องใช้เวลาเพราะไม่ใช่นึกจะเขียนอะไรก็เขียนไปมันต้อง9ชุดเมื่อถามว่าข้อมูลในใจคร่าวๆที่ว่าคืออะไรอาจารย์วิษณุบอกว่าบอกไม่ได้เดี๋ยวเสียรูปคดีนะครับเมื่อถามถึงกรณีที่คุณชวนส่งให้กับศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงกับกรณีที่มีผู้ร้องผ่านกกต.นะครับมีความแตกต่างกันอย่างไรซึ่งเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามก่อนที่ท่าทีของกกต.จะออกมาตีตกในช่วงบ่ายวันนี้เนี่ยนะครับอาจารย์วิษณุก็บอกว่าไม่แตกต่างกันเป็นเรื่องดีถ้าจะทำอย่างนั้นโดยเฉพาะช่องทางกกต.จะได้ศึกษาอะไรเพิ่มเติมอย่างรอบคอบนะครับเมื่อถามว่าเมื่อในชวนยื่นเรื่องไปแล้วศาลรัฐธรรมนูญต้องมีคำสั่งรับคำร้องภายใน24สิงหาคมเลยหรือไม่เพราะผู้ร้องมองว่าวันดังกล่าวเลยการดำรงตำแหน่ง8ปีแล้วอาจารย์วิษณุบอกว่าแล้วแต่ศาลตนไม่ทราบส่วนจะใช้เวลาพิจารณานานหรือไม่ก็ไม่ทราบแต่ไม่ได้มีผลอะไรเหมือนที่ฝ่ายค้านอธิบายไปแล้วนั้นถูกต้องเพราะเมื่อนายชวนส่งเรื่องไปที่ศาลศาลจะสั่ง2อย่างคือไม่รับคำร้องกับรับคำร้องถ้ารับคำร้องก็จะมีคำสั่งตามมาว่ารับโดยให้นายกหยุดปฏิบัติหน้าที่กับรับโดยนายกไม่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ระหว่างรอคำพิพากษาหรือเปล่านะครับก็จะออกมาแบบนี้ค่ะถ้าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก็ปฏิบัติหน้าที่นายกแทนนะครับเพราะว่าเป็นรองนายกค่ะนะคณะรัฐมนตรีก็ยังอยู่ทำหน้าที่ทั้งหมดไม่ต้องกลัวอะไรจะโมฆะไม่ว่าวันไหนศาลตัดสินว่าพลเอกประยุทธ์พ้นหรือไม่พ้นครม.ก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติแต่ถ้าพลเอกประยุทธ์ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ก็ยังมีอีกตำแหน่งหนึ่งนะฮะก็หมายถึงว่าถ้าต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่นายกเนี่ยนะ อาจารย์วิษณุบอกว่าก็ยังมีอีกตำแหน่งคือรัฐมนตรีกลาโหมนะฮะที่ไม่มีข้อกำหนด8ปีถ้าหากเป็นเช่นนั้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็นั่งนะฮะเป็นลูกน้องพลเอกประวิตรในที่ประชุมครม.ระหว่างที่ศาลยังไม่มีคำวินิจฉัยได้ทั้งนี้ถ้าถึงที่สุดแล้วศาลวินิจฉัยให้พ้นเฉพาะประเด็น8ปีพลเอกประยุทธ์ก็ยังคงรักษาการได้แต่ควรหรือไม่อีกเรื่องหนึ่งและคิดว่าการหานายกใหม่ไม่น่าจะยากอะไรนายชวนคงรีบดำเนินการภายใน3วัน7วันได้ผู้สื่อข่าวถามต่อว่าถ้าหากมีคำวินิจฉัยว่าพลเอกประยุทธ์พ้นจากตำแหน่งแล้วไม่รักษาการต่อพลเอกประวิตรจะทำหน้าที่นายกรักษาการทันทีเลยใช่หรือไม่อาจารย์วิษณุบอกว่าก็มีวิธีการอยู่เพราะนายกเคยมีคำสั่งไว้ว่ากรณีไม่อยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้เนี่ยให้พลเอกประวิตรเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนลำดับที่หนึ่งรองนายกคนอื่นๆก็เป็นลำดับถัดๆไปโดยไปหยิบคำสั่งดังกล่าวมาใช้ไม่ใช่อยู่ดีๆแล้วยึดอำนาจแล้วขึ้นได้เลยนะครับก็มีลักษณะคำสั่งแบบนี้อยู่เมื่อถามว่าที่สุดแล้วหากศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องแล้วไม่มีคำสั่งให้พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่ถึงที่สุดมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่24สิงหาคมเนี่ยแล้วการดำเนินการระหว่างนั้นของรัฐบาลจะมีผลกระทบอะไรหรือเปล่าอาจารย์วิษณุบอกว่าสมบูรณ์ทุกประการเพราะถ้าคิดง่ายๆหากพลเอกประยุทธ์ไม่อยู่หรือยุบสภาพลเอกประยุทธ์พ้นใช่หรือไม่แต่ครม.ยังอยู่ใช่หรือไม่ก็สามารถที่จะมีมติคณะรัฐมนตรีออกมาได้ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าขณะนี้มีกระแสกดดันนะจากภายนอกให้นายกออกจากตำแหน่งรัฐบาลกังวลหรือไม่อาจารย์วิษณุบอกว่าตนไม่ทราบต้องถามผู้ที่เกี่ยวข้องแต่เรารู้อยู่ว่ามีการกดดันซึ่งไม่รู้ว่ากดดันใครกดดันนายกหรือกดดันศาลก็ไม่รู้เมื่อถามว่าพลเอกประยุทธ์ฝากอะไร
ในที่ประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาตินะวันนี้หรือเปล่าอาจารย์วิษณุบอกว่าไม่มีในที่ประชุมก็พูดกันเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ20 ปีเท่านั้นครับค่ะ